รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสหนึ่งในหมูที่เราชอบซื้อเพราะเรามีความรู้สึกเราชอบจังเลยเวลามาปรุงอาหารเสร็จแล้วอร่อยๆนั่นก็คือหมูเด้งหรือหมูหมักหมูแบบไม่เขาใส่อะไรอ่ะแล้วเขาทำยังไงถ้าอยากทำเองวันนี้มีวิธีการทำหมูหมักมาฝากคุณผู้ชมรับรองนุ่มๆถ้าพูดถึงก๋วยเตี๋ยวรัดหน้านะคุณผู้ชมมันมีเคล็ดแบบไม่ลับเยอะแยะอุ้ยร้อยล้านตำรับแต่ของเราง่ายสุดคุณผู้ชมน้ำแกงที่ได้จะสีออกขุ่นๆนิดๆเพราะว่าเรามีส่วนผสมของไข่ขาวอยู่นี่มันจะดูน่ารับประทานมากถึงมากที่สุดสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคุณผู้ชมไป 3:20 ทาง Workpoint ช่อง23นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเคล็ดลับมาฝากคุณผู้ชมเก็บไว้เป็นสมบัติประจำตัวเลยนะครับคุณผู้ชมคะวันนี้เรามีเคล็ดลับในการเลือกวัตถุดิบในการประกอบอาหารมาฝากคุณผู้ชมวันนี้มีวิธีการเลือกฟักทองที่ดีมาฝากคุณผู้ชมนะครับวิธีการเลือกซื้อฟักทองฟักทองควรเลือกที่มีรูปทรงกลมค่อนข้างแบนผิวของเปลือกต้องมีสีเข้มแล้วก็ขรุขระภายในผลฟักทองเนี่ยเนื้อจะต้องแน่นสีของฟักทองต้องเป็นสีเหลืองทองอมเขียวหรือเป็นสีเขียวขี้ม้ากลมกลืนแทบจะเป็นสีเดียวกันไปทั้งผลเวลาเคาะเปลือกฟักทองจะต้องมีเสียงที่แบบทึบแล้วก็ตันๆเพราะจะได้ฟักทองที่มีเนื้อแน่นเหมาะกับการนำมาประกอบอาหารนะครับเคล็ดลับการเก็บฟักทองให้ได้นานให้ผ่าฟักทองออกมาซะก่อนตามขนาดที่คุณผู้ชมต้องการเสร็จแล้วก็นำมาขูดไส้ออกปอกเปลือกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นพอคำเอาไว้เนื้อฟักทองที่เหลือจากการปรุงอาหารก็นำไปต้มให้สุกซะก่อนสุกพอประมาณนะครับเสร็จแล้วก็เก็บใส่กล่องเข้าช่องแช่แข็งนะหนึ่งในหมูที่เราชอบซื้อเพราะเรามีความรู้สึกเราชอบจังเลยเวลามาปรุงอาหารเสร็จแล้วอร่อยๆนั่นก็คือหมูเด้งหรือหมูหมักหมูแบบไม่เขาใส่อะไรอ่ะแล้วเขาทำยังไงถ้าอยากทำเองวันนี้มีวิธีการทำหมูหมักมาฝากคุณผู้ชมรับรองนุ่มช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูปลาทรายทอดแซ่บวิธีทำน้ำจิ้มซีฟู้ดโขลกพริกขี้หนูสวนกับกระเทียมรากผักชีและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันจนละเอียดใส่น้ำตาลปี๊บและน้ำมะนาวคนผสมให้เข้ากันตักใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟเทแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกิใส่ภาชนะเติมขมิ้นผงและมะพร้าวขูดขาวอบแห้งคนผสมให้เข้ากันใส่ปลาทรายลงในภาชนะเติมน้ำแล้วเคล้าผสมให้เข้ากันนำปลาทรายลงคลุกในแป้งที่ผสมไว้ให้ทั่วตัวปลานำปลาลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นจนร้อนทอดจนเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นจับปลาทรายทอดแซ่บใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยหอมแดงเจียวผักชีรับประทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูปลาทรายทอดแซ่บจริงๆแล้ววันนี้อยากจะบอกกับคุณผู้ชมว่าพอเวลาไปเดินตลาดนะคิดถึงเนื้อสัตว์เนี่ยเราก็จะเห็นหมูหมูหมดหมูชิ้นหมูก้อนลูกชิ้นหมูสารพัดและหนึ่งในหมูที่เราชอบซื้อเพราะเรามีความรู้สึกเราชอบจังเลยเวลามาปรุงอาหารเสร็จแล้วอร่อยๆนั่นก็คือหมูเด้งหรือหมูหมักเพราะบางทีเราทำโจ๊กหมูสับของเราก็ต้องแบบเนื้อเด้งละเอียดหรือหมูหมักมันจะต้องนุ่มละมุนเคยถามตัวเองไหมว่าเอ๊ะหมูแบบไม่เขาใส่อะไรอ่ะแล้วเขาทำยังไงถ้าคุณไม่สบายใจและไม่อยากจะรับทราบและอยากจะทำเองจะดีกว่าไหมถ้าอยากทำเองวันนี้มีวิธีการทำหมูหมักมาฝากคุณผู้ชมรับรองนุ่มๆเราเรียกว่าหมูหมักส่งเครื่อง
สำหรับหมูหมักเนี่ยหลายคนก็ต้องเลือกนะอาจารย์นิสัตจะแนะนำคุณผู้ชมว่าควรเป็นหมูสันคอเพราะมันจะมีส่วนผสมของมันติดการที่มีไขมันหมูติดมันจะทำให้หมูเนี่ยมีความนุ่มละมุนแต่ถ้าคุณจะใช้สันนอกเลยก็ได้แต่ต้องหั่นบางแล้วหั่นตามขวางของเนื้อหมูแล้วก็จะไม่มีมันจะเป็นเนื้อล้วนๆเลยอันนั้นก็ต้องแล้วแต่นะแต่สำหรับตัวเองวันนี้ก็เลือกเอาเป็นสันคอคุณจะเห็นว่ามันจะมีส่วนที่แบบเนี่ยอย่างเงี้ยสันคอคุณผู้ชมลองมาดูใกล้ๆสิอย่างนี้สันคอชิ้นนี้อุตายมันเยอะน่ากลัวน่ากลัวเอาไม่เอาดูชิ้นนี้คุณผู้ชมนี่เป็นสันคอเห็นไหมจะมีส่วนของมันบ้างอย่างเนี้ยเวลามาทำหมูหมักจะมีความรู้สึกว่าอร่อยแล้วก็หั่นเป็นชิ้นบางแบบนี้คุณผู้ชมบางๆแต่ใหญ่ๆนะคุณผู้ชมนะเลือกซื้อหมูบอกที่ร้านเลยว่าเราจะไปทำอะไรรับประทานเขาจะจัดการหั่นให้หรือโยนลงเครื่องสไลซ์ให้เราเลยว่าบางทีอุปกรณ์ที่บ้านเรามีดของเราไม่เหมาะกับการหั่นอย่างเช่นกระดูกหมูอ่อนอย่างเงี้ยเราบอกที่ร้านเลยที่ร้านเคียงหมูก็ทำให้นะคุณผู้ชมเนี่ยดูสิไหมแบบนี้วิธีการก็คือขอให้ทำตั้งแต่ตอนหมูเย็นๆไม่ใช่วางไว้จนกระทั่งหมูไม่สดหรือเริ่มมีสีเขียวคล้ำหรือไม่ก็กลิ่นเริ่มตุยๆอันนั้นไม่เอานะคุณผู้ชมไม่สมควรเพราะอย่าลืมว่าหมูหมักเมื่อหมักเสร็จแล้วต้องใช้ระยะเวลาในการเก็บในตู้เย็นข้ามคืนได้จะยิ่งดีมากเพราะฉะนั้นถ้าคุณได้หมูไม่สดคุณจะเก็บไว้อีกหนึ่งคืนตายมิกลายเป็นหมูเน่าเหรอคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นคุณต้องได้หมูสดจริงอ่ะสไลด์หมูเรียบร้อยแล้วใส่ชามใช้ชามโตหน่อยแน่ใจว่าหมูได้หั่นเรียบร้อยคลี่ดูซิเป็นชิ้นเป็นแผ่นแบบนี้ครบหมดควรมีความหนาที่เท่าเทียมกันเพราะว่าเวลาหมักเสร็จแล้วหมูจะได้มีความนุ่มเท่ากันลงกระทะเวลาปรุงก็จะได้สุกในเวลาเดียวกันนะคุณผู้ชมเริ่มต้นแป้งข้าวโพดหรือแป้งมันสำปะหลังก็ได้แป้งมันสำปะหลังใช้ได้แต่เวลาทำเสร็จแล้วความข้นความนุ่มละมุนจะจากไปเร็วถ้าเป็นแป้งข้าวโพดจะนานกว่านะใส่แป้งข้าวโพดลงไปหมูหมักจะต้องมีความหวานนิดๆ น้ำตาลทรายนะนิดหน่อยใส่ลงไปพริกไทยป่นจำเป็นต้องใส่สำหรับตำรับการทำหมูหมักแล้วก็อันนี้ซอสหอยนางรมใส่ลงไปบางคนอาจจะเป็นซอสเห็ดหอมหรืออาจจะเป็นซอสปรุงรสก็ได้อันนี้แล้วแต่นะคะแล้วแต่ว่าคุณผู้ชมชอบอันนี้เป็นไข่ขาวสดใช้เฉพาะไข่ขาวนะนี่หนึ่งฟองก็พอจัดการขยำซะให้เข้ากันคุณผู้ชมอย่าปรุงรสตรงนี้จัดจนเกินไปเพราะว่ามันยิ่งอยู่นานมันจะยิ่งซึมเข้าไปหมูเนี่ยมันจะมีความเค็มและรสจัดขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ให้ปรุงเดี๋ยวเวลาไปผัดคุณผู้ชมก็จะเติมโน่นเติมนี่อีกมันจะกลายเป็นอาหารรสเค็มไปหมดนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นต้องไม่ให้เค็มจนเกินไปเนี่ยคุณผู้ชมลองขยำดูมือเย็นเชียร์เพราะว่าหมูเรายังเย็นอยู่เนี่ยลักษณะจะต้องเป็นแบบนี้ไม่มีน้ำโจ๋งเจ๋งออกมาใช้ไข่ขาวไม่ได้ใส่นมไม่ได้ใส่กระทงกะทิหรืออะไรทั้งสิ้นไข่ขาวสดเท่านั้นคุณผู้ชมเนี่ยลักษณะแบบนี้ทีนี้ถ้าเอาไปเก็บมันจะออกมาสุกแบบด้านๆบางทีเราอาจจะไปผัดเราอาจจะไปปิ้งไปย่างหรือไปทำอาหารต่างๆได้มากมายแนะนำคุณผู้ชมเพื่อถนอมไม่ให้หมูเนี่ยสูญเสียความชื้นในระหว่างที่เราเก็บในตู้เย็นใส่น้ำมันพืชลงไปด้วยนี่จริงๆเราไม่เคยบอกใครเลยนะเรื่องใส่น้ำมันเนี่ยมาใส่น้ำมันนิดนึงนะหมูจะมันแล้วก็นุ่มๆ เนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมคลาวไว้แบบนี้จากเมื่อกี้นี้ที่หนืดๆก็จะดูเหลวเละเห็นไหมคุณผู้ชมมีไข่ขาวนิดนึงเวลาทำน้ำราดหน้านะมันจะมีเป็นขาวๆขุ่นๆริ้วๆเหมือนราดหน้าร้านดังระดับชาติเขาทำแบบนี้นะคุณผู้ชมThank you.
ก็เก็บใส่กล่องกล่องก็มีฝาปิดสนิทเนี่ยเห็นมั้ยดูสิลักษณะของหมูหมักนี่จะมาผัดคะน้าทำก๋วยเตี๋ยวรัดหน้าผัดซีอิ๊วเพื่อทำกับข้าวอะไรก็ได้แล้วก็หมักไว้ก่อนอันนี้เป็นหมูที่เราเตรียมไว้เก็บใส่กล่องอยู่ในตู้เย็นช่องปกติอยู่ได้3วันถึง5วันถ้าเก็บช่องแช่แข็งอยู่ได้นานนับเดือนเลยนะไหนก็หมักหมูเรียบร้อยแล้วช่วงหน้าอาจารย์นิสักทำอาหารให้คุณผู้ชมรับประทานเป็นรัดหน้าหมูหมักดีไหมพูดถึงการทำก๋วยเตี๋ยวรัดหน้าเนี่ยคุณผู้ชมของเราทำง่ายที่สุดเลยหมูเป็นหมูนี่มันจะดูน่ารับประทานมากถึงมากที่สุดช่วงลดเค็มทำได้สนับสนุนโดยเลสซอลต์เครือข่ายลดบริโภคเค็มจะดีไหมคะถ้าอาหารที่เราจะทานนั้นมีปริมาณโซเดียมที่น้อยลงเพื่อสุขภาพที่ดีในทุกๆวันวันนี้เรามีเมนูเส้นหมี่ผัดซีอิ๊วรสเค็มมาฝากค่ะใส่น้ำมันพืชลงในกระทะตั้งไฟจนร้อนใส่กระเทียมสับละเอียดลงผัดจนมีกลิ่นหอมเติมเนื้อสันในไก่ลงผัดจนสุกใส่เส้นหมี่ขาวและน้ำลงผัดจนสุกนุ่มปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมซีอิ๊วดำหวานซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสน้ำตาลทรายและพริกไทยป่นผัดจนส่วนผสมสุกทั่วดีดันเข้าข้างกระทะใส่ไข่ไก่ผัดจนสุกเติมคะน้าแครอทลวกสุกและข้าวโพดอ่อนลวกสุกผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟยกลงค่ะตักเส้นหมี่ผัดซีอิ๊วรสเค็มใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟพร้อมรับประทานค่ะเมนูนี้มีโซเดียมประมาณ 1,115 มิลลิกรัมในเมนูนี้เราใช้วิธีลดเค็มแบบง่ายๆเพียงแค่ใส่เครื่องปรุงรสน้อยลงประมาณ1ใน3ของช้อนที่เราใช้ตวงปกติวิธีที่ง่ายๆนี้สามารถทำให้โซเดียมลดลงอีกเกือบ 25% เมื่อเทียบกับการตวงแบบเต็มช้อนค่ะพูดถึงการทำก๋วยเตี๋ยวราดหน้าเนี่ยคุณผู้ชมมีเคล็ดลับเยอะนะแต่วันนี้ของเราทำง่ายที่สุดเลยเริ่มต้นด้วยการเตรียมเส้นก๋วยเตี๋ยวซะก่อนใส่น้ำมันลงไปในกระทะนิดหน่อยก๋วยเตี๋ยวเวลาไปที่ร้านจะต้องบอกนะว่าเราจะเอามาทำราดหน้าเพราะก๋วยเตี๋ยวสำหรับเอามาผัดเขาจะหั่นเส้นโตหน่อยก๋วยเตี๋ยวที่เอามาลวกทำก๋วยเตี๋ยวน้ำทำเย็นตาโฟจะเป็นเส้นเล็กบางพอจุ่มลงน้ำร้อนปุ๊บจะนุ่มทันทีแบบนี้ต้องเอาไว้ผัดนะพอกระทะร้อนเราก็ใส่เส้นก๋วยเตี๋ยวลงไปใส่ไปเสร็จก็จัดการเกลี่ยก๋วยเตี๋ยวนี่ต้องคลี่ซะก่อนนะบีบี้ซะก่อนทิ้งไว้แบบนี้ทำเป็นหลงหลงลืมลืมคุณผู้ชมต้องอย่าลืมว่าก๋วยเตี๋ยวราดหน้าที่อร่อยต้องเส้นเนี่ยผัดในกระทะไฟแรงๆจนเส้นเกือบจะไหม้มันถึงเป็นเสน่ห์ของก๋วยเตี๋ยวรัดหน้านะคุณผู้ชมกองไว้ก่อนทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ทำเป็นหลงหลงลืมลืมจนกระทั่งแบบเกือบไหม้อ่ะคุณผู้ชมพอก๋วยเตี๋ยวด้านล่างเราคะเนว่าเกือบจะเกรียมมากแล้วเราก็ใส่ซีอิ๊วคุณผู้ชมนะซีอิ๊วดำไม่ต้องใส่นิดเดียวจริงๆนะเพราะว่าถ้าใส่มากกลิ่นซีอิ๊วจะออกแล้วมันจะหมดความอร่อยทันทีนี่เห็นไหมใส่แค่นี้เราไม่ต้องการอะไรเยอะแค่นี้ก็นะสีมาแล้วแล้วเราก็จัดการพริกก๋วยเตี๋ยวกับข้างนี่เริ่มจะหอมๆใช่ไหมตอนนี้เป็นแบบนี้อยู่ไข่ไก่1ฟองหยอดลงไปแล้วก็ตีไข่ไก่ให้แตกแล้วก็ทิ้งไว้แบบนี้ไม่รู้ไม่ชี้ไปเรื่อยๆคุณผู้ชมพอถึงเวลาเสร็จเราก็จัดการยีให้ออกไปเป็นแผ่นๆคุณผู้ชมเนี่ยเส้นก๋วยเตี๋ยวก็จะดูน่ารับประทานจะมีกลิ่นเหมือนไม่ไหม้นะคุณผู้ชมนะไม่ไหม้หรือไม่ไหม้นะคะ
ห็นไหมคุณผู้ชมเส้นของก๋วยเตี๋ยวไม่ได้มันเยิ้มถ้าเมื่อไหร่ทำก๋วยเตี๋ยวรัดหน้าแล้วเส้นก๋วยเตี๋ยวมันแผลบรับรองได้คุณทานไม่หมดชามผัดไปเรื่อยๆมีแค่ซีอิ๊วเท่านั้นไม่ต้องปรุงรสอะไรอีกเลยอยู่เฉยๆเอาละนี่ก็ใช้ได้แล้วคุณผู้ชมเส้นสุกกลิ่นหอมของซีอิ๊วดำแล้วก็ไข่ลงไปคลุกเคล้าถือเป็นราดหน้าพรีเมียมนะใส่ไข่ก่อนจะทำน้ำราดหน้าทุกครั้งคุณผู้ชมน้ำราดหน้าเนี่ยทำปุ๊บต้องเสิร์ฟปั๊บบางคนก็ชอบเอาคะน้าลงไปผัดด้วยวิธีการแบบนั้นก็ทำได้แต่ว่ามันทำให้เวลาน้ำราดหน้าเหลือเก็บไม่ได้เพราะมันมีผักอยู่ซึ่งมันจะเสียเราก็เลยแนะนำให้คุณไปลวกผักคะน้าหรือผักคะน้าไปผัดกับน้ำมันมาเตรียมวางไว้ข้างชามแล้วก็เตรียมเส้นก๋วยเตี๋ยวที่เราผัดไว้ใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยไฟไม่ต้องแรงมากนะจุดเริ่มต้นหลีหน่อยนึงประเดี๋ยวเราจะผัดไม่ทันเพราะเป็นแม่ครัวมือใหม่คุณผู้ชมกระเทียมสับใส่ลงไปบางคนก็ทำเป็นผัดกระเทียมจนกระทั่งกระเทียมเกือบจะไหม้เพราะเขาบอกว่ามันจะต้องหอมๆตรงนี้แบบใกล้ๆไหม้นี่แหละนะเสร็จแล้วก็ใส่เต้าเจี้ยวลงไปว้ายเกือบจะไหม้จริงๆใส่พริกไทยผัดไปกระเทียมใกล้ไหม้อุ้ยน้ำเต้าเจี้ยวเห็นไหมคุณผู้ชมเป็นสีน้ำตาลเลยเนี่ยนี่เห็นไหมใส่ลงไปเสร็จปุ๊บก็จะเป็นสีของน้ำราดหน้าอุ้ยกลิ่นมาเชียวกลิ่นเต้าเจี้ยวไม่ไหม้เรียบร้อยรอจนกระทั่งเดือดนะพอน้ำที่เราใส่เข้าไปเริ่มจะเดือดคุณผู้ชมเราจะเริ่มปรุงรสราดหน้าจำไว้มีหวานนำนำราดหน้าไม่หวานเลยไม่อร่อยจะเค็มมาก่อนก็ไม่ค่อยได้นะคุณผู้ชมซอสหอยนางรมใส่ดูเหมือนจะเป็นแบบเอกลักษณ์ประมาณว่าน้ำแดงอะไรอย่างเงี้ยนะพริกไทยป่นใส่หน่อยนึงบางคนก็เอามาโรยหน้าแต่เราใส่นิดหน่อยนะน้ำมันงาอันนี้แบบสูตรผู้ดีมีสกุลแพงนิดนึงก็เหยาะน้ำมันงาซอสปรุงรสไม่มีการใส่น้ำปลาและระมัดระวังด้วยว่าเรามีเต้าเจี้ยวประเดี๋ยวมันจะรสชาติจัดจ้านจนเกินไปแล้วมันจะไม่อร่อยนี่สีสันน้ำราดหน้ามาแล้วเอาล่ะพอเริ่มจะเดือดหรือเดือดแบบนี้คุณผู้ชมก็ใส่หมูที่เราหมักเอาไว้ดูสิหมูจับตัวแล้วดูเด้งดึงดังเลยคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยใส่อีกสักชิ้น2ชิ้นเผื่อคุณผู้ชมทานเพิ่มเดี๋ยวไม่พอแบ่งเป็นเรื่องเป็นราวทะเลาะกันไม่ดีอ่ะทำให้พอเลยเยอะๆอุ้ยน่ากินมากเลยเหลืออย่างเดียวคือน้ำละลายแป้งมันต้องดูจังหวะด้วยน้ำซุปมากไหมหมูที่ใส่เยอะไหมอย่าลืมว่าในหมูเรามีผสมแป้งไว้นิดนึงเพราะฉะนั้นน้ำที่ได้มาก็จะมีข้นในระดับหนึ่งอยู่แล้วเห็นไหมหมูเป็นแผ่นเชียวดูนุ่มละมุนเลยเนี่ยดูสิน่าทานมากน้ำละลายแป้งข้าวโพดนิดหน่อยแป้งมันก็ได้ถ้าแป้งมันก็จะแบบรับประทานทีเดียวจบถ้าแป้งข้าวโพดตักขายก็จะใช้แป้งข้าวโพดเพราะมันอยู่ตัวนานกว่านี่เห็นไหมน้ำแกงที่ได้จะสีออกขุ่นๆนิดๆเพราะว่าเรามีส่วนผสมของ
ไข่ขาวอยู่แป้งต้องค่อยๆใส่คุณผู้ชมจะใจร้อนใส่ไม่ได้นะว่าแค่นี้พอกำลังดีเราไม่ชอบรับหน้าที่แบบข้นคลักจนเกินไปเอาล่ะพร้อมแล้วคุณผู้ชมเราจะตักใส่ชามเราเตรียมเส้นก๋วยเตี๋ยวเอาไว้เตรียมผักไว้เรียบร้อยแล้วนี่คุณผู้ชมดูสิหมูเป็นหมูนี่มันจะดูน่ารับประทานมากถึงมากที่สุดเป็นคนชอบส่วนตัวนะนิดหนึ่งก่อนจะยกไปเสิร์ฟพริกไทยป่นโอ้ยน่าทานมากเรามีวิธีการทอดปลาดุกให้ฟูให้คุณผู้ชมชมสามารถเก็บเอาไว้มาโรยสลัดมาทำยำหรือทำกับข้าวต่างๆได้มากมายนะครับเป็นแพเกาะติดกันแล้วเดี๋ยวพอเย็นสนิทก็จะกรอบมากไหนๆก็ได้ปลาดุกฟูกรอบใหม่แบบนี้แล้วทำของอร่อยหากินยากดีไหมคุณผู้ชมครับปลาดุกฟูผัดพริกขิงแม่เจ้า